กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูเบื้องหลังนะครับของเวทีนะครับก่อนอื่นเราจะพาทุกท่านนะครับไปห้องครูนะครับห้องไหว้ครูอยู่ด้านข้างของโรงละครนะครับเราจะพาไปกราบครูบาอาจารย์เป็นครูเทพทั้งหลายนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการแสดงนะครับทุกครั้งจะขึ้นร้องหรือว่าจะทำการแสดงนะครับเราก็จะเข้ามาที่ห้องนี้นะครับเพื่อขอพรครูเทพเทวาต่างๆให้ช่วยปกปักรักษาและคุ้มครองและก็ให้การแสดงของเราลุล่วงไปด้วยดีทุกครั้งนะครับสำหรับนักร้องนักดนตรีนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2วงนะครับผมจะอยู่วงหนึ่งนะครับวงหนึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมหันหน้าเข้าทางเวทีนะครับส่วนวงสองนั้นก็จะอยู่ทางขวามือของท่านผู้ชมครับคุณพี่ชื่ออะไรครับคุณพี่ชื่ออะไรอ้าวเขินกล้องซะอย่างนั้นแนะนำตัวหน่อยฝั่งนู้นนะครับที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นฝั่งวง2นะครับตอนนี้นักแสดงกำลังสแตนบายนะครับพร้อมที่จะทำการแสดงในรอบเสด็จของค่ำคืนนี้นี่กำลังรอ ออกไปข้างนอกนะจ๊ะตอนนี้รอบเสด็จพระราชดำเนินดุกดิกดุกดิกคลิปเบื้องหลังนะครับก็จะตัดจบแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมออกไปทำการแสดงหน้าเวทีแล้วนะครับถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศต่างๆนะครับของการแสดงโขนพระจักรวตารในครั้งนี้สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะรับชมการแสดงโขนพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2557ทุกท่านสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตอนนี้ยังมีวางจำหน่ายอยู่นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ซื้อบัตรจองตั๋วกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาพบกันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแถวพระราม9นะครับมาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับบรรดาศิลปินนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับในทุกๆวันนะครับเราจะอยู่กับทุกท่าน1เดือนเต็มๆนะครับตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนจนถึงวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2557วันนี้กระผมวันเฉลิมปู่ซึ้งขีตะศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสวัสดีครับ